สสสสนับสนุนโดย CP Meiji นะคะวันนี้เมนูต้องบอกเลยว่าคุณกะละแมบอกว่าทำง่ายมากกินแล้วสวยแน่นอนขอต้อนรับเทรนเนอร์กะละแมค่ะสวัสดีครับคุณกะละแมสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนตั๊กมีอะไรจะบอกพี่แมบอกว่าเดี๋ยวตั๊กต้องรีบไปเก็บผ้าก่อนนะพี่ทำไมครับดูดิฮะมืดคึมมาเลยครับผมคนนี้พี่แม่พี่เราหยอกค่ะหยอกครับคนนี้เหรอคะที่จะเป็นพ่อของลูกอะใช่ยืนให้ลูกไหว้เฉยๆโอ้ยตายแล้วเมื่อกี้ช่วงที่ผ่านมาเราถามว่าป้อนข้าวลูกบ้างไหมหรือว่าเลี้ยงลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกบ้างไหมเขาบอกว่านานๆทีครับนานๆทีครับก็โอเคเดี๋ยวลูกก็จะโตไปมีผัวละก็ไม่ต้องรีบหรอกจริงอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็จะไปแล้วฮะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะมีผัวเชิญกลับบ้านไปได้เลยครับผมครับผมนี่เราต้องดูเมนูไว้ทำให้เมียทานที่บ้านเออทำให้ลูกก็ได้ก่อนพูดถึงเมนูชอบทรงผมใหม่เพื่อนเราไหมฮะใช่เพื่อนจะสั้นเสมอไปเรื่อยๆแล้วสั้นขึ้นสั้นขึ้นเราบอกว่าจะเกลียนจะอีกไม่นานโกนเหมือนชีเลยดีกว่าเปรี้ยวมากคุณคะคุณช่วยดูพัฒนาการของดิฉันด้วยค่ะนิดนึงค่ะคุณคะดิฉันมาไกลมากนะคะทางซ้ายนี่คือคุณส่งผักนะคะซ้ายนี่คุณรู้ไหมคะเข้าวงการใหม่ๆนะคะใช่ไหมคะอายุ20ต้นๆนะคะคุณไม่ใช่แล้วแต่หน้าไปอายุกันนะโอ้สับอายุกันนะหน้าไปขนาดนั้นนะคะคุณคะมา20ต้นๆสาหัสมากเลยพี่มากค่ะในช่วงนั้นไม่มีใครบอกดิฉันเลยว่ารองพื้นคืออะไรนะคะช่วงนั้นคืออะไรช่วงนั้นแต่งหน้าเองช่างแต่งค่ะอ๋อค่ะน่าจะเป็นช่างแม่งอ่ะค่ะช่างแม่งอ่ะค่ะช่างต้องไปเรียนการแต่งใหม่หรือเปล่าไม่ใช่คุณอย่าไปว่าช่างเลยค่ะดูสังขารและหนังหน้าดิฉันเถอะค่ะแล้วเราพอเราเห็นยิ่งเห็นรูปนี้นั้นเราทำให้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยกินดีแล้วออกกำลังกายแม่งช่วยคนได้จริงๆจริงเลยทางขวาเห็นมั้ยเป็นคนละคนเลยอ่ะได้ดูข่าวเรื่องเขากับน้าเน็กมีการแซวกันไปมาใช่ไหมแล้วหมายถึงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงนะคืออีน้าเนี่ยก็ต้องเรียกกันพ่อจ๋าแม่จ๋าเนาะคนก็ชอบมากเลยระหว่างฉันกับอีหนวดแล้วจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ครับผมน่าจะเป็นข่าวร้ายค่ะคุณคะเขาไม่ได้คบกันค่ะโทษทีผิดเบรกแล้วก็ไม่ใช่ค่ะก็เนี่ยทำงานด้วยกันคนก็จะชอบแซวอย่างนี้แล้วมันก็ชอบแบบว่าแกล้งกันถ่ายรูปตอนมันหลับมากมันถ่ายรูปฉันหลับมาก okay. นู่นนี่นั่นใช่ล่าสุดมันก็ทำรายการเช้าใช่ไหมทานข่าวบันเทิงมันก็ไปเห็นรถฉันอยู่หน้าตึกแล้วก็รถฉันก็ไม่ล้างเหรอยังไงตกบ่อยไงช่วงนี้ขอบคุณนะโอน คนมือบอลอ่ะเข้าใจป่ะนั่นก็ไปเขียนอย่าปล่อยให้รถดำเหมือนเจ้าของนี่มันเขียนนี่หน้ากระโปรงรถฉันเลยเขียนไม่เท่าไหร่แม่งถ่ายรูปแล้วลง IG มันฉันก็ไม่รู้เรื่องคนเข้ามาฟ้องฉันว่าพี่นะลง IG ด่ารถพี่เฮ้ยอะไรวะกูเข้าไปดูโอ้โหอีเลวเดี๋ยวแค้นนี้ฉันต้องชำระฉันต้องเก็บไว้ก่อนแต่ไม่โทรไปนะไม่โทรไปโจมตีโทรด่าอีเปรตแค่นี้นะแค่นี้บอกด่าสั้นๆแค่นี้ก็หัวล้อกันใหญ่นู่นนี่เก็บความแค้นไว้ในใจในส่วนลึกเสร็จอุ้ยเอาไงดีวะวันนึงเราต้องแก้แค้นให้ได้ดิฉันน่ะถ่ายรูปมันอ่ะอันนึงเก็บไว้นานมากโพสยังโพสไปฉันก็เลยคิดว่านี่แหละฉันเจอแล้วก็คือรูปมันอะติดจะพยายามใส่เข็มขัดติดไอ้นี่ติดตะขอตัวเองแล้วมันติดไม่ได้นี่นางเป็นเบาหวานป่ะนะนางเด็กต้องเข้าซิกซี่เดทหรือว่าต้องเข้ายิมบ้างนะทำไมไม่บอกให้เขาแบบระวังในการกินเข้ายิมบ้างฉันบอกไปทุกอย่างแล้วมีอยู่ช่วงนึงนางทำได้นะนางกินกานูล่าทุกมื้อเว้ยคืออีผู้ชายพวกนี้มันจะเป็นแบบทำอะไรซ้ำๆซักๆแต่พอกินกานูล่าทุกมื้อมันก็ผอมลงนะเว้ยเพราะว่ามันไม่กินขนมไม่กินอะไรแบบอ้วนๆแล้วกลับมาเป็นอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็นี่ไงดังบึ้งไงช่วงปีใหม่แล้วยาวมาถึงเนี่ยครึ่งปีนางกินไปเรื่อยๆนางสังสรรค์กับเพื่อนแล้ววิธีการนางแต่งตัวทำไงรู้ป่ะนางติดไม่ได้ปุ๊บนางเอาเข็มขัดคาดเลยคาดเลยโอบิเหรอโอบิคาดเลยเสร็จแล้วก็เอาเสื้อทับลงเลยก็เลยใส่กางเกงตัวเดิมได้แต่ขอติดไม่ได้นะห่างอยู่อย่างเงี้ยเอาเสื้อปิดเอาตอนแล้วเสร็จแล้วล่าสุดนางกมากระซิบตอนนี้ผมเริ่มกินอาหารแบบควบคุมน้ำหนักแล้วนะคะอ๋อเหรอโอ้ยดีมากเลยเข้าไปดู IG มันตอนเย็นนั่งเดรดูทุเรียนนั่นเองฝากบอกนิดนึงรู้ว่าตื่นเช้าถ้าเกิดแวะมาดูช่องเราอยู่ในขณะนี้ได้เวลาแล้วนั่นเองตอนนี้ทุกคนมีการดูแลเรื่องการกินดังนั้นได้เวลาที่นั่นเองจะต้องรักษาสุขภาพอย่ารอจนนั่นเองตาย
จริงเข้าโรงพยาบาลนะครับจริงเงินทั้งหมดที่หามาทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยใช้เองโอเคไหมนั่นเน็กไม่ได้เป็นแต่พิธีกรนะรู้หรือยังเป็นอะไรฮะเบาหวานความดันหัวใจไตพังด้วยเออฉันเอาละฉันบอกมันตลอดคุณผู้ชมที่เป็นจะได้กินเมื่อไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวได้กินใจเย็นลูกค่ะขอเกินนิดนึงขอพูดถึง60 day application ของเราหน่อยนิดนึงตั้งแต่ประกาศอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนที่คนเข้าพร้อมกัน5ล้านคนเนี่ยทำให้ระบบล่มล่าสุดก็มีการปรับปรุงพัฒนาขอบอกคุณผู้ชมที่ยังไม่สามารถเข้าแอปได้หรือเข้าไปแล้วแฮงให้คุณreinstall หรือว่ามีการอัปเดตเดทเวอร์ชันนะผ่านทั้งสองระบบทั้ง App Store iOS หรือว่าทาง Google Play นั่นเองนะครับส่วนใครที่เข้าไปเล่นแล้วบางทีมันจะแฮงประมาณ1วิ2วิให้เข้าใจว่าช่วงนั้นคือช่วงที่คนที่เข้าเป็นล้านพร้อมกันในเวลาเดียวกันแค่มีสติใจเย็นบอกว่าพุทโธพุทโธพุทโธนิดนึงแล้วมันก็จะผ่านไปนะนี่แต่ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะว่าคนอยากจะมีหุ่นดีเยอะกันขนาดนี้ถึงขั้นขนาดแบบว่าโมโหเกรี้ยวกราดทำไมอะไรฉันดิฉันนะก็บอกผ่าน Facebook ไลฟ์ดิฉันนะว่าเย็นๆอ้วนมาตั้ง30 40ปีแม้รออีกสัก 3-4 วันเดี๋ยวก็จะผอมแล้วใช่ไหมใจเย็นๆเช้าเมื่อเช้าดิฉันเข้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยดิฉันก็ถ่ายรูปตัวเองอัปเดตบอกว่าเดี๋ยวดูเมนูโคตรง่ายในรายการตื่นมาคุยเยี่ยมเข้าได้แล้วนะวันนี้เมนูที่เราจะแนะนำเป็นเมนูที่กะละแมคิดขึ้นมาแล้วก็คุณจะได้เห็นเมนูนี้ในหนังสือเล่มนี้ครับคุณผู้ชมคิทเช่นแม่เดี๋ยวจ่ายตังค์หลังรายการด้วยคิทเช่นแม่นะโยเกิร์ตโยเกิร์ตเลยนะฮะโยเกิร์ตกันเถิดจะเกิดผลมีชื่อเมนูเหรอคือไม่ดิฉันก็แบบบก.หมอผิงก็ช่วยกันคิดเมนูให้มันแบบว่ามีชื่อสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแต่เมนูนี้พูดเลยนะมันเป็นเมนูที่ง่ายมากแล้วเรากินอ่ะบ่อยมากอะไรคิดอะไรไม่ออกกินเมนูนี้ตลอดอ่ะง่ายๆเลยนะแล้วมันจะครบแบบในสารอาหารคือ1เริ่มจากโยเกิร์ตเวลาคุณเลือกโยเกิร์ตเนี่ยคนก็เลือกแบบโยเกิร์ตที่มันไม่หวานมากอย่าไปใส่อันที่พวกผลไม้เพราะน้ำตาลมันจะเยอะคุณควรจะเล่นคุณจะกินเป็นพวกกรีกโยเกิร์ตหรือว่าที่เขาเขียนว่าไขมัน 0% น้ำตาลน้อยมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเดี๋ยวก็เหมือนแอดมิชชั่นอีกกรีกโยเกิร์ตหรือโรมันโยเกิร์ตอีกงงไปหมดเฉลยสิโรมันหาเลยเหวอะไรเนี่ยมาได้ไงเนี่ยใช่ประเด็นเมื่อเช้าหมอผิงจากเบรกที่แล้วฮะหมอผิงออกคลิปเมื่อวานใช่มั้ยบอกว่าสสเฉลยข้อสอบของโอเน็ตผิด5ข้อแล้วถามว่าชนชาติแรกคุณรู้ไหมชนชาติแรกที่เกณฑ์ทหารคือชนชาติไหนจะไปรู้มันทำไมอ่ะนั่นคือคำถามนะคำตอบคือจะไปรู้เป็นทำไมอ่ะสปาร์ตานั่นเองสปาร์ตาไม่ใช่โรมันไม่ใช่โรมันเราเองก็ต้องมาเคลียร์กันด้วยนะครับว่าโยเกิร์ตนี่นะฮะกรีกหรือนะฮะกรีกหรือสปาร์ตาโรมันเคลียร์กันด้วยนะไม่ต้องสนใจเด็กๆไปเถอะจริงๆนะขอโทษไม่ต้องไปยุ่งเรื่องโรมันอะไรกับเขาคุณนี่ใจถึงมากอ่ะกรีกโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ต 0% ใครมาจากประเทศอ่ะค่ะคุณเอาดูสิคะคุณครับผมครับไม่พูดพร้อมพี่เขานะคะลูกเอาเสร็จปุ๊บคุณก็ใส่นี่นะคะคุณจะใส่อะไรก่อนหลังอะไรก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในท้องเราอยู่ดีเขย่าๆนะคะคุณอ่ะใส่กราโนล่าบางคนบอกกราโนล่าคืออะไรก็พี่ชาตินี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันก็คือโอ๊ตเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ใส่ถั่วใส่แบบผลไม้แห้งนิดหน่อยแล้วเขาก็ไปอบใส่น้ำผึ้งนิดนึงแต่บ้านไหนไม่มีกราโนล่าคุณก็เอามูสลี่อ่ะงงอีกมูสลี่คืออะไรวะก็เอาโอ๊ตเนี่ยค่ะโอ๊ตมันคือแบบว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นเวลากินมันจะค่อยๆปล่อยพลังงานมันไม่เหมือนกับพวกเชิงเดี่ยวอย่างเช่นพวกข้าวขาวขนมปังขาวหรือว่าพวกน้ำตาลต่างๆพอกินเข้าไปปุ๊บเราจะสดชื่นทันทีใช่แต่ถ้าสมมติเราไม่หมดเผาผลาญไม่หมดมันจะกองอยู่ที่ท้องเราเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะอิ่มนานแล้วมันจะค่อยๆปล่อยพลังเราก็จะไม่ค่อยอยากของหวานด้วยแล้วมันจะไม่โหยคุณไม่เชื่อใช่ไหมว่าเพื่อนของผมมาไกลขนาดนี้จากรูปที่คุณเห็น beforeปีที่แล้วบอกเลยนะดิฉันเมื่อก่อนคือกินทุกอย่างที่อร่อยในโลกนี้ดิฉันบอกเพื่อนเลยของตกถ้าอร่อยฉันก็เก็บมากินอ่ะเข้าใจป่ะตกนั้นก็กินจริงจริงจริงอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ใส่ต่างๆอ่ะเชียร์ซีดไม่ใช่เม็ดแมงลักนะคะคุณต่างกันเนาะต่างกันเชียร์ซีดมันก็จะมีโอเมก้า3โอเมก้า6อะไรเงี้ยดีมากมีโปรตีนมีแคลเซียมสูงแล้วก็ที่สำคัญใครที่มีแบบระบบแบบอึไม่ออกนู่นนี่มันจะมีกากใยสูงเดี๋ยวนะมันไม่ต้องแช่น้ำก่อนหรอมีทั้งแบบแช่น้ำก็ได้ถ้าแบบคุณกินแบบไม่ได้แช่น้ำเนี่ยวันนั้นต้องขอให้กินน้ำเข้าไปเยอะๆมันก็จะได้แบบว่าไปช่วยในการพองใช่ใช่ให้คุณค่ามากกว่าเม็ดแมงลักใช่แน่นอนอันเนี้ยอย่างไอ้พวกอะไรที่ไม่ขัดสีพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราอ่ะเพิ่มกากใหญ่ไปด้วยใครมีปัญหาเรื่องอึไม่ออกอันนี้ช่วยได้เสร็จแล้วคุณก็ใส่พวกผลไม้ต่างๆผลไม้เนี่ยอะไรก็ได้ที่บ้านคุณมีแต่เอารสหวานน้อยๆบางคนบอกช่วงนี้นะทุเรียนใส่ทุเรียนเลยค่ะใส่ขนุนค่ะอ้วนค่ะคุณก็เอาแบบที่เราอยากจะตีคนที่แบบโพสต์ลงใน
แอปพลิเคชันเราว่าอะไรเขาบอกว่าช่วงนี้หนูกำลังลดซิตี้เดย์หนูจะกินทุเรียนแบบบอนทองนะคะเพราะว่าแคลอรี่ต่ำเออแล้วเราก็ประชดโอ้ประชดไงแล้วเราจะบอกให้เลยว่าอย่าเข้าใจผิดอย่าคิดว่ากินทุเรียนแล้วจะผอมนะฮะไม่เอานี่แล้วคุณก็ใส่ไปกีวีสตรอเบอร์รี่อะไรลี่อันนี้เขาเตรียมมาให้คือเชอร์รี่เชอร์รี่แต่ถ้าบ้านคุณไม่มีคุณนี่แก้วมังกรชมพู่ฝรั่งแอปเปิ้ลส้มก็ยังมีความหวานแล้วก็พวกน้ำผลไม้เนี่ยขอให้ลดละเลิกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีน้ำตาลเยอะถ้าคุณจะกินผลไม้คุณกินทั้งลูกไปเลยสมมติว่าน้ำส้มเนี่ยแก้วหนึ่งคุณต้องใช้ส้มประมาณ 10-20 ลูกแล้วคนเราอ่ะกินส้ม 10-20 ลูกเหรอเพราะฉะนั้นถ้าเรากินทีเลยกินลูก2ลูกเราอิ่มแล้วเพราะมันมีกากใหญ่ใช่ไหมเรากินกากไปด้วยแต่ถ้าเรากินแต่น้ำส้มเราจะได้แต่น้ำตาลจริงๆไอ้เครื่องปั่นที่เราซื้อมาช่วงไม่นานมานี้อ่ะเราเพราะเราอยากทดสอบใช่ป่ะปรากฏมันแยกกากใหญ่แต่พอดื่มจริงเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าทางอาหารที่เราต้องการกินกากใหญ่เข้าไปก็เลยกินกากใหญ่เข้าไปเลยเราก็เลยเลิกกินพวกน้ำปั่นแล้วใช่กินส้มเป็นลูกถูกเคี้ยวเองใช่ไหมเคี้ยวเองเลยคือไอ้สกัดต้องไปปั่นอะไรทั้งสิ้นถูกเดี๋ยวเราทำให้เสร็จก่อนนะคะขอบคุณธัญญาเนี่ยรายการนี้นะคะต้องมีธัญญานะคะคุณเป็นเสาหลักของบ้านแล้วคุณก็ใส่อัลมอนด์ไปอัลมอนด์เนี่ยเป็นไขมันดีนะเม็ดมูหิวพานก็ไขมันดีแต่คุณอย่าใส่แบบอย่ากินแบบใส่เกลือเพราะจะทำให้คุณนั้นบวมเกลือโอ้นี่พูดจริงข้อจำกัดเยอะมากแต่พอดีแม่เราคุยเรื่องนี้ดีกว่าคนบอกว่าช่วง60 day เนี่ยเขาจะกินอัลมอนด์และถั่วแทนแต่ปรากฏว่าเลยรู้ไหมเวลาเขาไปซื้อตามห้างอย่างเงี้ยมันเป็นประเภทที่มันอบใส่เกลือเยอะมากมันมีไปเหอะห้างอะไรที่เขาขายเป็นกระบงกระบาอะไรมันจะมีแบบใส่เกลือแบบไม่ใส่เกลือต้องใส่เกลือมันจะแบบไม่ใส่เกลือแบบไม่ใส่เกลือเพราะถ้าคุณกินแบบใส่เกลือคุณจะตัวบวมกินเกลือมากๆกินผงชูรสกินพวกสารกันบูดแฮมไส้กรอกเบคอนปลาล้าเยอะๆก็บวมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่ากินเค็มมากเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็แค่นี้เองแล้วเวลากินถั่วพวกอัลมอนด์อะไรเงี้ยให้กินนึงนะครับผมให้กินวันละแค่1กำมือแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะกินเป็นแบบแสแน็คคือของว่างคือช่วงสายๆหรือบ่ายๆเวลาคุณหิวปุ๊บคุณเอานี้มากินเพราะถั่วเป็นไขมันดีใครที่คอเลสเตอรอลสูงควรกินก่อนนอนกินได้ไหมถั่วก็ได้มาได้คือถ้าคุณก็ต้องดูวันนั้นนะทั้งวันน่ะคุณกินมาเยอะหรือยังล่ะนึกออกมั้ยแล้วชิมด้วยชิมเลยได้ฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามเทรนเนอร์ได้ในแอปพลิเคชัน60 day best of me โหลดได้แล้วนะครับวันนี้รวมไปถึงหนังสือเล่มนี้เลยฮะขายดีมากรู้สึกว่าจะเป็นอันดับที่9อ๋อ1ไม่ใช่ค่ะอันดับที่1นะขายดี C1 ใน InB2S ค่ะทั่วประเทศขอบคุณเช่นแม่จริงๆบอกเป็นชื่อรายการใหม่มากของกะละแมนะครับคุณรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงจริงหรอคุณรู้ได้ไงอ่ะเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละเรามันไม่มีที่มาที่ไปเราแค่พูดว่าโอ้โหรออะไรโอ้โหอะไรอีตาพูดดีๆนะพูดดีนะฝากคืนเลยครับผมนี่ไงอีตาอะไรฮะอีเป็ดอีเลวต้องไปทำให้เมียกินที่บ้านได้เลยครับผมปรบมือให้เทรนเนอร์เราหน่อยดีกว่าคุณกะละแมนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปคอมเมนต์นะเข้าไปคอมเมนต์ส่งกันบ้านกันมาเพราะตอนนี้พอออกหนังสือใช่ป่ะคนก็ส่งกันบ้านมาจากการมาเยอะมากให้คุณโพสต์รูปอาหารคุณลงในแอป60 Day แล้วเดี๋ยวผมแมร์กับเทรนเนอร์จะเข้าไปจิกเข้าไปแบบว่าแจกขายให้ทำกันบ้านให้ก็ถือว่าเป็นเมนูนะคะที่สามารถทำเองทานที่บ้านได้คุณสวยแน่นอนโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด Subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิ๊บอะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลยครับกดเลยครับกดเลยครับตกใจกดเลยกดลูกกดตรงลูกอะฮะ Subscribe โอ้ยงงไปหมดกด Subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า Subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะยากตรงไหนกดสิครับ